ู้แต่ที่แน่เงินไปถึงบ้านเด็กกำพร้าเป็น 32,000 บาทครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวชัยนาทแล้วก็พี่น้องกระเทียมทั้งหมดนะครับทุกประเทศก็ขอบคุณมากวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเบื้องหลังของเราครับท่านผู้ใหญ่ทุกคนก็เป็นเงินได้มา 26,500 บาทนะครับก็จะนำไปบริจาคให้กับบ้านเด็กกำพร้าชัยนาทแล้วก็จะเป็นของขนมAMT Hot News สวัสดีครับมาอัปเดตข่าวสารที่เป็นกระแสกันนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก้องห้วยไร่นะครับโดนแฟนคลับซื้อกางเกงบนเวทีอีกแล้วนะครับพร้อมถอดให้แฟนคลับบนเวทีกันเลยทีเดียวครับแต่กลับได้เสียงชื่นชมจากแฟนคลับจำนวนมากครับเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับก้องห้วยไร่นะครับเจ้าของเพลงดังนะครับอาทิเช่นนะครับใสว่าสิบอถิ่มกันผู้ครองและเพลงอื่นๆอีกมากมายนะครับขณะแสดงคอนเสิร์ตนะครับอยู่ๆนะครับก็ได้มีแฟนคลับนะครับมาขอซื้อกางเกงนะครับโดยให้เจ้าตัวนะครับถอดให้ตอนแสดงบนเวทีกันเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวนะครับก็ได้โพสต์ในเพจก้องห้วยไร่อีหลีนี่แหละว่านะครับไม่รู้หรอกว่ามึงเอาไปทำไมแต่ก็ขอบคุณนะเงินทั้งหมดขอมอบให้กับบ้านเด็กกำพร้าจังหวัดนนทบุรี 33,000 บาทซึ่งเงินที่ได้รับทั้งหมดนะครับทางก้องห้วยไร่นะครับก็ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวใดๆเลยนะครับแต่เจ้าตัวนะครับกลับเอาไปบริจาคนะครับบ้านเด็กกำพร้านะครับและไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับเขาทำมันมาเป็นประจำหลายครั้งแล้วนะครับที่ไปแสดงคอนเสิร์ตนะครับตามจังหวัดต่างๆนะครับซึ่ง FC ที่มาซื้อกางเกงนะครับก็น่าจะรู้ครับว่าถ้าซื้อแล้วทางคุณก้องเมื่อไรนะครับก็จะนำยอดเงินนะครับไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆนะครับเป็นมูลนิธิผู้ด้อยโอกาสต่างๆนะครับที่คุณก้องนะครับทำมันมาเป็นประจำนะครับและตลอดเรื่อยๆมาครับเป็นไงครับใจก้องเมื่อไรหล่อไหมครับไปดูบางช่วงบางตอนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวชัยนาทแล้วก็พี่น้องแฟนเพลงทั้งหมดนะครับทุกประเทศก็ขอบคุณมากวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเบิร์ดดักอีกที่เราครับทั้งเสือทั้งส่งก็เป็นเงินได้มา 26,500 บาทนะครับก็จะนำไปบริจาคให้กับบ้านเด็กกำพร้าชัยนาทแล้วก็จะเป็นของขนมพวกนี้เลยผมว่าเหมาะเลยนะเหมือนเขารู้เลยว่าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวชัยนาทแล้วก็พี่น้องแฟนเพลงทั้งหมดนะครับทุกประเทศก็ขอบคุณมากวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเบิร์ดดักอีกที่เราครับทั้งเสือทั้งส่งก็เป็นเงินได้มา 26,500 บาทนะครับก็จะนำไปบริจาคให้กับบ้านเด็กกำพร้าชัยนาทแล้วก็จะเป็นของขนมพวกนี้เลยผมว่าเหมาะเลยนะกางเกง 10,000 ใครจะได้ช่วงคูเอา 10,000 แล้วก็ไปทำบุญด้วยกางเกง 10,000ใครก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเงินไปถึงบ้านเด็กกำพร้าเป็น 32,000 บาทครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ